ับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะเรื่องราวของแม่นางรถนะที่คุณผู้ชมได้ส่ง SMS เข้ามาแล้วก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีนะส่งทั้งภาพถ่ายแล้วก็รวมไปถึงจะได้มีโอกาสนะคะได้พูดคุยกับอาจารย์สดๆกันด้วยแต่ว่าอย่าลืมนะคะสำหรับท่านไหนนะที่มีผ้าห่มที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ใหม่ๆนะฮะใหม่ๆของเก่าใช้ได้ด้วยนะคือของเก่าอย่าเอามาเลยครับนะครับเพราะผมเองก็ให้ของใหม่ทั้งหมด300ผืนเลยนะฮะวันนี้เพิ่งได้รับนะฮะแล้วก็ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนั้นไม่ต้องไปซีเรียสแต่จะอยากเติมเต็มะนะฮะก็อาจจะโอนเข้ามิราเคิลชาแนลนะครับขอไปโครงการฟื้นคืนชีวิตครับมิราเคิลการกุศลนะครับนะฮะมากุศลกับตามบัญชีหมายเลขบัญชีนั้นหรือเป็นสิ่งของไปเลยดีกว่านะครับนะเราจะได้เอาไปพร้อมเขาจะเดินทางหลังจากจับรายการช่วงเย็นวันศุกร์เนี่ยเขาจะเดินทางไปเลยนะฮะบัญชีมิราเคิลนะครับมากุศลฟื้นคืนชีวิตเนี่ยนะครับสำหรับใครที่อยากจะร่วมกันเนาะในการที่จะนำเป็นเขาเรียกเป็นการให้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างตอนนี้ที่บอกค่ะว่ารอบๆกรุงเทพเนี่ยหลายจังหวัดอากาศเขาหนาวมากจริงๆโดยเฉพาะฝนตกเมื่อเช้านี่โอ้ใช่ค่ะบ้านฝนตกป่ะตกค่ะตกค่ะมาทันไหมเนี่ยมาทันมาทันรายการพอดีนะครับช่วงเย็นด้วยครับแล้วก็มาแต่ว่าชะจนบ่ายไม่ค่อยตกผมก็ยังงงนะอากาศบ้านเราเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกแบบนี้เช้าโอ้เกือบเป็นหวัดนะก็เสียใจบอกว่าไว้รอเป็นชาติหน้าก่อนนะชาติที่ไม่ยอมเป็นก็เนี่ยแหละค่ะพูดถึงเรื่องของหวัดต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเดินทางต่างจังหวัดอย่างช่วงเนี้ยไม่ใช่ว่าหลายคนถือโอกาสหยุดพักร้อนกันไปก็มียาวไปเลยไปพักผ่อนไงไปต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาจจะไปเจออากาศที่แปรปรวนก็กลายเป็นหวัดก็กลายเป็นหวัดอีกแต่ต้องให้บรรจงหน่อยคิดไม่ได้อันนั้นตัวอักษรอ๋อไม่ใช่เรื่องกันพูดถึงตัวอักษรด้วยเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงมกราคมใครอยากจะทราบเรื่องราวความหมายของตัวอักษรท่านผู้ชมนี่แหละอยากทราบมากกอไก่ถึงฮอนกคู่ค่ะจะบอกว่าหาที่ไหนชมไม่ได้สเปเชียลมากๆในช่วงของเดือนมกราคมปีหน้าห้ามพลาดนะครับเรื่องราวเรื่องตัวเลขด้วยตัวเลขเกิดขึ้นว่าต้องระวังอะไรบางทีมันดีไปซะหมดเราก็ลืมไประวังระวังนะฮะเพื่อไม่ให้ระแวงเราก็จะป้องกันด้วยแบบป้องกันวิธีป้องกันเรื่องราวของแม่นางรถเรื่องราวของตัวเลขเรื่องราวของตัวอักษรเนี่ยปีหน้าฟ้าใหม่นะคะที่เราจะได้ทราบกันนะคะว่าตลอดทั้งปีนั้นจะส่งผลอย่างไรจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ผ่านมากสิงไฟอาจารย์ก็ได้บอกสำหรับ12ปีในกษัตริย์ไปแล้วอยากทราบอยากเห็นไหมล่ะนะครับเร็วๆนี้คือ2-3วันเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวหรอกว่ากิจกรรมดีๆสร้างเสริมเรื่องเติมเต็มเรื่องของดวงหรือแม้แต่ทวงเรื่องของการปฏิบัตินะแล้วกำจัดสิ่งทุกข์ภัยให้เกิดขึ้นนะเตรียมตัวก่อนสิ้นปีบางคนส่วนปลายปีแต่ว่าก่อนปลายปีเอ๊ะทำไงดีชีวิตก็มีทางออกนะฮะในโครงการฟื้นคืนชีวิตหรือว่าการช่วยเหลือการให้ต้องทำทุกเวลาเพราะว่าบุญทานเนี่ยเหมือนตะเบียงบุญเนี่ยมันมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่าถ้าเราหยุดปุ๊บเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรมาแน่นะครับบางคนก็โอ้โหนะฮะกระหน่ำซัมเมอร์เซลก็เหนื่อยชีวิตมันเหนื่อยย่ำแย่ก็ต้องหาอะไรที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้สุขใจทำบุญเนี่ยทำทานบ่อยๆนะทำสติบันมามากๆแล้วก็ชมสิ่งดีๆกับเราอย่างที่เราจะนำเสนอท่านผู้ชมทางบ้านเป็นรายการทุกคนนะคะอันนี้เลยครับที่บอกนะคะว่าล่าสุดนี้เองนะคะวันที่19ที่ผ่านมานะคะสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์ค่ะเพื่อสร้างพระอุโบสถที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองวันนั้นอาจารย์เองก็ไปเป็นเจ้าพิธีด้วยแล้วก็มีเป็นแฟนรายการหลายท่านตามไปร่วมบุญร่วมกันก็หาเงินเข้าวัดด้วยไปดูพิธีกันภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะไปดูพิธีกันครับนี่นะครับนะฮะวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์นะวัดสมานมิตรนะครับผมเองก็เป็นเจ้าพิธีที่นี่นะครับแล้วก็มีการเรียกว่ามีการบวงสรวงสักการะนะฮะขอพรเทวดาให้สำฤทธิ์ผลด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็นี่คือเป็นเสาเอกเสาโทรวมถึงมีการวางศิลาฤกษ์กับไม้มงคลต่างๆก็มีเจ้าภาพนะครับแต่ละเสาก็จะมีการตอกไม้มงคล9ชนิดไม้พยุงนะฮะไม้กันเกรานะฮะไม้ไผ่สีสุกนะครับเนี่ยนะครับจะมีความหมายดีๆเหล่านี้เลยไม้กระดุนไม้สักต่างๆแต่ละทิศเนี่ยก็จะมีความหมายนะฮะดังนั้นเราก็จะมีการกราบไหว้สักการะขอพรเรียบร้อยแล้วนะแต่ละคนแต่ละผู้เนี่ยก็เริ่มตั้งยอดพระป่าขึ้นมาผมดีใจนะวันนั้นคนเยอะมากนะครับขอบคุณด้วยนะฮะน้ำอกน้ำใจจากกรรมการแล้วก็โอ้โหโรงทานเยอะมากคือเอาเปรียบเทียบเนี่ยง่ายๆเลยตั้งแต่เป็นเจ้าพิธีมาทุกวัดเนี่ยที่นี่ชนะขาดครับวัดอื่นจะเสียใจนะเพราะเยอะจริงๆชาวระยองเนี่ยล้ำใจเยอะนะครับคนดีก็มากแล้วก็อาหารเนี่ยกินแบบเพียบมากนะคือดูแลตลอดทั้งวันเลยหอยทอดไม่ได้ไปไม่ได้ไปเนี่ยหอยทอดอะไรเนี่ยมีผัดระยองโอ้โหน้ำพริกรสเด็ดค่ะ
นี่มีไหมคะนี่หนูเริ่มหิวเลยเนี่ยครับนะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวนี่ไม้มงคลท่านผู้ชมเวลาไปร่วมบุญการไปออกโรงทานบ้างไม้ตอกนะฮะค้อนตอกไม้มงคลนี่ก็คือเป็นเขาพิธีเขาพิธีด้วยเป็นการคือทุกคนที่เป็นเจ้าภาพเขาจะได้ไปนะฮะเจ้าภาพเท่าไหร่ผมไม่ทราบอะรู้อย่างเดียวเป็นเจ้าพิธีครับแล้วก็มาบวงสรวงกาละโดยมีพระมีพระพุทธานจอมราชันเป็นประธานนะในส่วนนี้นะครับอันนี้ท่านอดีตนะครับปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับนะฮะท่านก็มาเป็นนะฮะประธานในพิธีด้วยนะครับพิธีทางทางคือพิธีเวลาทำไปเนี่ยก็จะมีทางคารวาสและก็ทางพระนะครับนั้นมีรองเข้าหน้าจังหวัดด้วยนะครับนะจากนั้นอำเภอมาร่วมพิธีใหญ่คนมาเยอะมากน้องมวยนะฮะตั้งแต่เช้านะครับช่วงบ่ายนะฮะมาร่วมจิตร่วมใจกันพระอุโบสถหลังนี้นะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่ต้องมาส่งเสริมเติมเต็มนะฮะใครใกล้ๆหรือช่วงปีใหม่ไปร่วมทำบุญกันต่อเลยวัดนี้คือทำต่อเนื่องแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเรายังคงทนนะคงที่ไว้ในเรื่องของการดูแลพระพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องต่อยอดกันต่อไปนะวัดที่ได้ไปกฐินก็ดีนะฮะไปพระป่ามันก็ตามนะฮะท่านเห็นลงไปแล้วไปเจอผ่านไปอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่ค่อยแวะลงไปทำซะก่อนนะฮะการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะร่วมกันเรื่อยสิ่งตัวนี้เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราสดชื่นสมหวังสดใสเติมพลังให้สำเร็จด้วยพลังแห่งพุทธะนะครับเหนือสิ่งใดทั้งปวงคือความพร้อมเพียงเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าเรามีความสามัคคีนะฮะที่เป็นหมู่เป็นคณะเป็นเพื่อนกันนะฮะในกุศลในสายบุญเนี่ยไม่ว่าบุญไม่ว่าทานเห็นไหมฮะท่านจะเห็นไม่ว่าเรื่องวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของการช่วยเหลือเด็กเรื่องของการสร้างพระศิวลีเรื่องของการสร้างพระอุโบสถเรื่องราวของครัวเนี่ยที่เป็นโอ้โหนี่เป็นเจ้าคิดดีๆมีที่ไหนไม่มีหรอกนะบางทีก็เป็นเจ้าพิธีอย่างเดียวไม่ได้วิเคราะห์อะไรเสร็จไม่มีดูแลขั้นตอนด้วยนะผมถึงบอกไงฮะท่านคุ้มค่าแล้วที่เจอผมแล้วฮะเพียงแต่ไปร่วมกันนะอย่าทิ้งกันไปเป็นคณะเป็นกลุ่มกันแล้วก็พยายามรักกันดูแลกันไปนะฮะปูฐานของทุกคนต้องเน้นว่าของทุกคนไม่ใช่ของน้องมวยไม่ใช่ของพี่น้อยคนเดียวไม่ใช่ของน้องนิวนะฮะไม่ใช่ของน้องคนนี้ชื่ออะไรเอ๋เราเป็นคณะเป็นกลุ่มกันแล้วเราก็ปันน้ำใจนะฮะเห็นใครเจ็บช่วยคนเจ็บเห็นใครมีสุขนะสุขนั้นก็ดั่งนาทีดันทนมอบให้คนอื่นต่อแล้วเวลามีจังหวะโอกาสเราต้องเสริมสร้างสรรค์นะครับมันก็มีนะฮะกายสายทานทานกายสายทานไปด้วยแล้วก็น้องนักแสดงช่อง3นะเออแล้วก็เด็กน้อยตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวคงจะมีให้ชมกันนะสิ่งตรงนี้ก็คือมีการเติมเต็มนะฮะมีการร่วมกันเพราะว่าเราเนี่ยสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราต้องอย่าทำคนเดียวบอกทุกคนให้ร่วมกันเพราะเป็นบุญใหญ่ค่ะนะฮะเราได้บอกบุญเป็นสะพานบุญอยากคิดว่าทำโบสถ์เดียวแล้วหยุดแค่นั้นฉันจะไม่ทำต่อเดี๋ยวจะตายเสียใจความตายช่างมือเฉยเนี่ยใช่ไหมคือทำอ่ะปกติป่านนี้ผมตายไปแล้วหลายโบสถ์แล้วเนี่ยมวยนี่ก็ถิ่นนั่นก็กี่กระถิ่นเนี่ยสิบโบสถ์แล้วค่ะมันเหมือนประมาณ9โบสถ์10โบสถ์แล้วค่ะตอนนี้นะฮะเนี่ยทรัพย์ปัจจัยต่างๆหรือต่างที่เอามานะต่อยอดนะความเป็นมงคลเงินพวกนี้นะกับว่าแต่ละบาทนะก็สำคัญเรื่องปูนเรื่องทรายเพราะต้องซื้อกันทั้งงวดนะฮะหลังนึงเดี๋ยวนี้ก็7ถึง10ล้านนะครับไม่น้อยกว่านี้แล้วแต่ถ้าหลังเล็กๆย่อมๆไปก็อาจจะก็ไม่แน่นะแต่ผมที่สร้างมาของวัดบันดงก็ประมาณ10ล้านนะฮะท่านผู้ชมทุกที่ที่ไปได้เครื่องหน้าต่างประตูแพงขนาดนี้นะครับใช่ค่ะเขาไปร่วมกันดีครับท่านผู้ชมนะฮะไปร่วมไปทำกันผมคิดว่าทำใดก็ไร้ค่าทำไปทำนะถ้าไปทำคาถาก็จะทำนะฮะจริงๆผมก็มันเป็นโครงการที่ล้นแล้วแหละเราก็นึกว่า9โบสถ์ก็พอแล้วชั้นสุดท้ายโบสถ์ที่10แล้วนั่นแหละยังไม่เบื่อไปต่อยอดกันนะวัดอื่นขอผมก็ไปถ้าจังหวะเวลาไม่ตรงกันค่ะนะฮะก็ถ้าสามารถเดินทางไปได้เดี๋ยวคุณฐานก็จะไปแบบนี้ใช่ครับและคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนะคะเมื่อได้เห็นภาพนี้เวลามีโอกาสได้แวะเวียนไปก็ไปร่วมบุญกันได้ที่วัดแต่ละแห่งแต่ละแห่งบอกเลยฮะทุกวัดเนี่ยถ้าท่านจะเอาว่าช่วยค่ะวิทยาพิจกรกรรมการวัดช่วยกันแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันสำเร็จได้ผมก็จะต่อยอดได้แต่ถ้าทำคนเดียวไม่มีทางหรอกครับ มันช้าไงท่านผู้ชมนะฮะเราก็อยากให้ทำเร็วๆกันแหละนะวัดจะได้เจริญเรืองแล้วก็จะได้เป็นสถานที่นะฮะศาสนกิจของสงฆ์นะครับนะพิธีกรรมต่างๆนะฮะได้สมบูรณ์ไปแล้วคนต่างๆเนี่ยก็จะมีการใช้ผมก็ให้ท่านได้ท่านประธานเนี่ยนะฮะไอ้โปรยถั่วงาต่างๆของมงคลก็เดี๋ยวต้องฝังไม้มงคลอีก9ชนิดด้วยกัน
คือไอ้ที่มีป้ายเนี่ยก็คือป้ายเนื้อนาบุญต่างๆนะคุณนั่นคือสายนะฮะสายทานนะครับคุณนาคุณตากันเมื่อก่อนวันนั้นก็ได้ครอบครูนะสวยตัวเป็นศิษย์แล้วสายศิษย์มีครูแล้วได้ครอบเสียนครูด้วยนะเป็นคนเดียวเลยนะฮะก็มีเดี๋ยวนี้ศิลปินดาราตรงนี้เข้ามาเนี่ยแล้วก็มีน้องๆนะเด็กๆหนูๆที่เข้ามาตรงนี้คือมาร่วมบุญกันเลยครับศรัทธาครูก็ต้องบูชาพระก่อนไม่ใช่ศรัทธาครูบูชาตาเทพไปชายต้องพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งพระเนี่ยฮะแน่นอนที่สุดคือทางพระนิพพานนะครับเนี่ยมีเด็กตัวน้อยไหมน่ารักน่าชังจริงช่องสามกำลังดาวรุ่งเลยนะหรอใช่ค่ะทั้งหมดเคยเห็นใช่ไหมใช่เคยเห็นอยู่ในช่องสามน่ารักด้วยก็มาร่วมบุญกันเด็กๆก็มาน้องมวยปกตินี่ผมว่าในสมัยมวยจนเลือกขี้เละกว่าเด็กคนนี้นะโอ้ยอาจจะไม่หน้าตาตอนนี้อยู่อินเตอร์ยังอินเตอร์อินเตอร์ค่ะแต่อาจารย์ยังสายสอนโรงเรียนวัดอยู่มั้งนะนี่ก็คงอาจารย์ทำในสี่นะครับแกก็ไปด้วยกันนะทุกทีไปนะมีหลากหลายท่านนะฮะก็มาทั้งลงอักขระนะครับแล้วก็ลงภาพนะครับค่ะภาพหลวงปู่ราบภาพครูบาอาจารย์ผมไม่ลงให้ท่านด้านหน้าด้านหลังคือให้เกียรติพระสูงสุดกับผมใช่ไหมนะฮะก็จะทำมันได้เป็นสิ่งต่างนี้ทำให้จริงๆนะฮะท่านก็ได้เนี่ยพระผู้บริหารจอบราชันไปนะครับนั่นก็ได้เป็นรูปของโพธิ์ทิพย์นะฮะครับแต่ก็เซ็นด้านหลังไปนะกำกับไปนะที่ไม่ให้เปิดได้เพราะว่านะบางครั้งท่านก็จะเห็นว่าเห็นอักขระด้านหลังนะรักราชังเด็กทุกคนเนี่ยใช่ไหมพาเข้าวัดเข้าวาจะเป็นศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะครับสุดท้ายแล้วน้องเขาก็เป็นนะฮะเป็นดาราหรือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ต้องอยู่ใกล้ชิดศาสนาแล้วก็เนี่ยแหละฮะขาดที่ไม่ได้เลยไทยที่ไหนที่นั่นนะครับนี่คือเช้าเช้านะนี่ขนาดช่วงบ่ายๆบวงสรวงใหญ่นะกำลังจะวางศิลาฤกษ์อีกทีนึงโอ้โหเบ็ดงายังจำเขาเรียกว่าให้บูชาแล้วก็เงินไปถวายวัดได้เป็นกระบุงกระบุงเลยโอ้โหเห็นไหมล่ะแล้วก็มีเนี่ยทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาครับคือผมเนี่ยพอถอดเสื้อครูบาอาจารย์ก็เป็นครูคนธรรมดานะเวลาให้มาเนี่ยมันจะไปตั้งนั่งพื้นหรอครับนะฮะไม่ได้เป็นนุษย์สุดวิเศษอะไรประมาณนั้นแหละฮะอยู่ใกล้กันจะรู้เลยว่ามันมีช่วงที่ทำพิธีกันนั่นแหละฮะแล้วก็ให้ท่านน่ะได้มีโอกาสกราบสักการะขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ด้วยนั่งด้วยนะครับเป็นพระเก่าแก่แล้วเห็นแล้วก็ชื่นใจนะฮะทุกคนช่วยกันนะคนละไม้คนมือนะครับไปรายการบ้างนะชาวบ้านบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะมือผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันคือบุญบารมีเนี่ยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งบุญมันอยู่ตรงฟ้านะฮะทรัพย์จะเต็มแผ่นดินได้ดูแลพุทธศาสนาต่อได้เพราะว่าเราร่วมมือกันนะฮะนะอย่าสามัคคีเพศแตกแยกกันคนนี้ทำอย่างคนนั้นทำอย่างไม่เข้าใจกันสามัคคีทำโอ้โหไปไฟเขียวผ่านตลอดก็จับมือไปพร้อมๆกันนี่แหละไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระหรือว่าการลงพื้นที่ช่วยเหลือบุคคลตกทุรยากเองก็ตามสร้างพระสร้างคนนี่ต้องคู่กันค่ะสร้างพระสร้างคนถ้าคนทำดีปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเข้าใจกฎหมายอยู่ในศีลธรรมค่ะไม่ทำร้ายใครแต่คนถ้าเขาไม่เข้าใจก็ไม่ได้ละคุยก็ไม่รู้เรื่องค่ะเหมือนจะเจอกันมันต้องมีอะไรที่เท่าเทียมกันนะครับตอนนั้นก็กระแดดดีนะอากาศเย็นๆนะอากาศเย็นๆครับท่านเจ้าคณะรองเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะครับค่ะแล้วก็มีพระเถรานุเถระหลายรูปเลยนะครับนะมากันเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าเป็นพิธีใหญ่ที่พระเดชพระเจ้านะครับนะแผ่นศิลาผู้ใหญ่ก็ได้เจิมนะฮะแผ่นศิลาฤกษ์ของเรานะครับถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะแต่น่าจะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดค่ะครับในวันนี้นะครับคณะเจ้าภาพนะครับศิริยานุสิทธิ์ได้รับเมตตาธรรมเมตตาอนุเคราะห์คือเป็นบุญเป็นกุศลนะฮะที่เรามีโอกาสได้ร่วมพิธีใหญ่ๆนะครับบุญบารมีใหญ่ๆครับขอกราบขอบพระคุณตัวแทนทั้งท่านส่วนใหญ่แล้วนะครับมาแบบอยู่ง่ายง่ายนะเพราะว่าในปูนในทรายเนี่ยตรงนี้ก็คือเตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมที่จะต่อยอดนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีขึ้นเสาเอกละนะผมก็ไปบอกนะฮะพระเดชพระเจ้านะที่เป็นคณะกรรมการว่าอะไรบอกว่าเนี่ยเสาเอกอยู่ตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะเสารองตรงนี้เสาโทตรงนี้ก็ร่วมกันนะเยอะแหละในช่วงบ่ายแล้วเยอะมากเลยครับไม่ใช่ท่านผู้จะเห็นว่าแรงศรัทธาเนี่ยเยอะนี่ข้างนอกด้วยนะฮะแล้วลงทานนี่ต้มเยอะสุดๆค่ะไม่น้อยเลยน้องมวยนะ
แล้วมาจากหลายที่หลายถิ่นด้วยเนาะที่ระยองเองก็มีมาม่าเผาสมควรเรานึกถึงตอนหล่อพระบริหารจอมราชันเลยเยอะเหมือนกันนะคน 7-800 คนมาร่วมกันแต่ละคนแต่ละเจ้าภาพก็เตรียมตัวใช่ครับไม้มงคลนะฮะหนุ่มน้อยเนี่ยปาคุณย่าคุณยายด้วยนะฮะเตรียมพร้อมนะฮะที่จะสร้างกุศลพลบุญร่วมกันคือทำได้ทุกเพศทุกวัยค่ะเด็กๆนี่หนูเห็นนะเดี๋ยวนี้ไปวัดกันเยอะมากนะฮะวางเวลาเลิกพระอุโบสถคือที่เดียวก็ไม่มีซ้อนนะฮะโบสถ์ก็มีที่เดียวค่ะนะเป็นพระเดชคุณเจ้านะฮะพระผู้ใหญ่ท่านก็เลยต่อไม้มงคลครับคนอยากร่วมอยากมีส่วนใช่ไหมฮะสิ่งตรงเนี้ยนี่เราร่วมเลยครับใครว่าคนไทยไม่อยากทำบุญโอ้ยดีไปที่ไหนก็มีแต่คนไทยนะฮะนะผู้สาธิตชนชาวไทยนี่เยอะมากจริงๆแล้วไม่เหงาไงค่ะแล้วพอให้แล้วเนี่ยก็อยากจะให้อย่างต่อเนื่อง น้องน้อยๆนะครับก็หลังต่อปลูกฝังไว้เล็กๆเด็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะโตก็จะเป็นผู้ใหญ่นะเขาก็รู้นะแล้วเดินตามรอยนะพุทธศาสนานี่ฉันโชคดีแต่รายการมาเป่าสังให้ด้วยติดตามรายการตลอดนะสังชัยที่เปรียบเสมือนนะความกังวานนะฮะตึกกล้องในพุทธศาสนาเทวดาทั้งหมดรับรู้ไปนุโมทนาบัตรนะครับแล้วก็รูปหลวงปู่พิมพ์นะครับแห่งวัดละหันไร่เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับก็มาแจ้งเลขสิทธิ์นะครับขอบพระคุณคุณแม่พ่อเจตุเตชะคุณสายพานเจตุเตชะครับให้คุณพ่อคุณแม่นะนี่แหละนำพ่อนำแม่นะฮะเราเป็นลูกเป็นเต้าเราก็จะได้รุ่งเรืองเป็นครอบครัวเป็นตระกูลเป็นคณะเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันว่าอยู่กันรวมกันทางสายบุญด้วยกันแบบนี้ครับบางคนเข้ามารวมกันเยอะจริงๆท่านผู้ชมนะฮะนี่ครับในช่วงนี้ก็จะบวงสรวงแล้วนะครับในช่วงบ่ายก็บวงสรวงอีกครับบอกกล่าวขอบคุณเทพเทวดานะฮะว่าหลักเขตหลักชัยนะฮะขอบเขตของที่มากำลังจะเริ่มต้นแล้วนะเป็นดิถีราชาเลิกที่ดีนะครับได้จังหวะที่แฟนรายการเป่าสังกันหลังๆเนี่ยผมไม่ได้เป่าสนิงเคียวท่านก็จะเห็นเพราะว่าเป็นหูที่ยังไม่ค่อยปกตินะก็จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าบางครั้งจังหวะนะฮะก็อยากจะบวงสรวงด้วยครูก็จะกุดครูก็จะกิดครูประกำช้างอย่างเต็มที่ได้จังหวะพอดีนะฮะที่แฟนรายการนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันทุกคนบางทีมาด้วยหัวใจไงแล้วรอยยิ้มทั้งนั้นนะฮะมีความตั้งใจทั้งหมดจะเห็นว่าทั้งที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะในส่วนนึงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตอนที่เขามาต่อยอดเข้าแถวนะฮะได้ร่วมบุญส่วนตอนท้ายงานอยากได้ถั่วงานะฮะเอาไปโรยที่โรยทางเพื่อความสิริมงคลเพื่อความรุ่งเรืองกับหน้าที่การงานโดยมีพระพุทธบริหารจอมราชันนะฮะเป็นประธานในพิธีแปลว่าพิธีบวงสรวงละครนะอย่างเมื่อวานนี้หรือว่าทุกๆพิธีอ่ะจะมองให้เห็นพระพุทธบริหารจอมราชันก่อนเหนือสิ่งใดพุทธเหนือสิ่งใดแล้วก็ตามมาด้วยสีกรุเทพเทวดานาปสิทธินาเป็นพรเป็นความเป็นมงคลทุกคนก็อยากจะได้นะเก็บทุกคนได้ทั้งมวยจะเห็นว่าตัวงานอะไรต่างเดี๋ยวมีเขาแถวด้วยนะฮะเขาแถวอุยาวมากไหมครับครับนี่แค่ท้ายแถวนั้นยังมีข้างในอีกครับนะทุกคนพร้อมจิตพร้อมใจนะจะมาสร้างตระกูลแล้วก็โอ้โหนะกลัวถางเนี่ยฮะก็ได้ทั้งทรัพย์ทั้งปัจจัยเนี่ยมอบให้กับวัดไปเลยนะฮะคือมาร่วมบูชาร่วมทำบุญกันมากนะครับบัตรต่างๆอ๋อนี่คือเนี่ยทัวร์งานแค่นั้นเองแต่ทำพิธีกรรมแล้วนะฮะให้รวยเต็มกระบุงค่ะเพราะว่านี่เต็มกระบุงใครได้นุ่งแต่สิ้นไหมให้มีคนรับใช้ล้านคนทำบุญอะไรก็สบายเพราะว่าสัปปายะต่อปฏิบัติสัปปายะต่อการอยู่อาศัยนะสิ่งต่างเนี่ยมันอยู่ที่หัวใจพวกเราคนนั้นเองนะเราพร้อมที่จะให้ด้วยความเมตตานะฮะเอานำพาจิตที่ดีมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันนี่ครับนี่กระบุงที่สองนะกระบุงเช้าไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะครับ
ก็มันจะมีในถวายนะครับเนี่ยตายสายทานแล้วก็เสียงคู่เป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าน้อมถวายนะฮะนะดอกไม้บูชาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็มอบตัวเป็นกิจนะครับใกล้ครอบเสียงครูบาอาจารย์ครับเมื่อก่อนเราก็จะเห็นคุณหน้าคุณตากันเดี๋ยวนี้ก็ไปช่วยเหลือสังคมแล้วงานในการถ่ายทานมีแต่สิ่งดีๆนะฮะคือทำอะไรก็แล้วแต่นะก็จะเสริมสร้างบารมีนะครับศิลปินดารานักร้องนักแสดงนะฮะก็ขอให้เพียงมีความตั้งใจเป็นคนที่ทำประโยชน์เพื่อศาสนาดูแลนะผู้ศาสนาต่อยอดกันไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเนี่ยถ้าเราว่าไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่ตลอดชีวิตแต่ถ้าว่าใช่ครั้งเดียวเนี่ยนั่นคือชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปราภูอันนี้ไว้ไว้ที่ครับแน่ปฏิบัติธรรมจริงต่างๆนะครับถ้าแต่รายการเราก็อดทนถ้าครูบาอาจารย์ไม่ได้พักอย่าหวังเลยว่าจะได้ดอกก็ทำมาเต็มที่ถามว่าได้สตุ้งสตังไม่มีนะฮะเราไม่ได้นั่นไปกระดาษท่านมอบพระให้ผมยังไว้ในโบสถ์เลยนะครับไม่กล้าเอามาคือปิติอะนะฮะพระนะนอกพระมอบอะไรไปเนี่ยทั้งพระที่เป็นคณะกรรมการนะผู้ที่มาสนับสนุนทั้งชูกันบุญเนี่ยเวลาเราลึกถึงเนี่ยมันก็ยกระดับจิตแล้วเพราะนั่นเองมันจะแลกเปลี่ยนด้วยตัวรางวัลไม่ใช่ะนะฮะมันทำให้เรามีความสุขเนาะอิ่มใจแล้วมันก็เป็นจิตเสบียงบุญจริงๆค่ะที่สะสมไปตลอดว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่เล่นยีรันการค่ะนะเอาล่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไปเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนี่คือวัดค่ะวัดสมานมิตรจังหวัดระยองถ้าเกิดผ่านไปผ่านมาก็แวะไปกราบไหว้นะไปร่วมทำบุญกันด้วยกันได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของแม่นางรถนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยกันแบบตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม